อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีเมนูเบาๆมาฝากคุณผู้ชมแบบเมแรงค่ะแต่เมแรงของเราสองคนไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเมแรงพีนัทกับเซซามิค่ะเมแรงของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีทั้งถั่วลิสงคั่วหอมๆแล้วก็มีทั้งงาขาวป่นเข้าไปป่นเข้าไปในนั้นด้วยถ้าพูดถึงเมแรงเนี่ยไข่ขาวหรือไข่ไก่ที่ใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องเลือกไข่ไก่คุณภาพดีวันนี้เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะสูตรของเราวันนี้เราใช้ไข่ขาว200กรัมนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมของเราจากนั้นเราจะใส่ครีมออฟทาร์ทาร์ลงไปก่อนยังมีเกลือกับน้ำตาลนะคะของส่วนผสมนี้ง่ายที่สุดคือเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำตาลตีส่วนผสม30วินาทีก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะคะโอเคฟอดฟอดแล้วนะค่อยใส่น้ำตาลลงไปวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ถั่วตัวนี้เป็นถั่วลิสงดิบตราข้าวทองสะอาดแล้วก็คุณภาพดีมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาถั่วของเราเนี่ยมาอบจนสุกแล้วก็บดให้ละเอียดหลังจากบดละเอียดแล้วถั่วของเราจะเป็นแบบนี้นะคะงาก็เช่นกันเราสองคนเลือกใช้งาขาวตราข้าวทองแบบนี้ค่ะอบจนสุกแล้วก็เอามาบดแบบนี้เช่นกันจากนั้นเราจะผสมงาขาวนะคะถั่วลิสงนะคะน้ำตาลไอซิ่งและแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมตั้งยอดไหมดีมากตั้งจนน่าตกใจว่ามันมาจากข้างล่างกับข้างบนติดกันเลยเนาะโอ้โห okay. แบบนี้คือเพอร์เฟคมากเพราะว่าแข็งแบบทรงสวยถ้าตีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะมันนี้ตีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเท่ากับว่าไข่ขาวเรามีปัญหาแล้วน่าจะว่าติดไข่แดงแต่ก็มีสิทธิ์ไข่ขาวเย็นหรือเปล่าใส่ส่วนผสมที่เราคลุกกันไว้แล้วนะคะลงไปแค่เห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยห้ายึกนะสามารถวางติดกันได้เพราะว่าเขาไม่พองขึ้นค่ะเขาไม่พองขึ้นโรยเยอะไหมคะแค่ให้เขาพอมีข้างบนนะค่ะแค่ข้างบนนะจากนั้นนำเข้าเตาอบสุกแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะสามารถรับประทานได้เลยสูตรนี้ของอาจารย์เมย์เนี่ยใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเราวางไว้ข้างนอกใช่ไหมเขาก็จะไม่ติดมือเพราะเมแรงจริงๆสมมุติไม่มีแป้งข้าวโพดเวลาวางไว้ข้างนอกไม่ได้เลยพอวางแป๊บเดียวเองติดไหมติดมือหมดเลยใช่แล้วเวลาทานเมแรงเนี่ยก็ใช้มือหยิบมันก็จะง่ายที่สุดใช่กินกับพวกเครื่องดื่มร้อนก็จะเป็นขนมว่างยามบ่ายที่มีความสุขมากหอมถั่วคือดมตรงนี้ได้กลิ่นถั่วลิสงคั่วใหม่ๆเลย มีความคล้ายขนมถั่วตัดอะ จริงๆนะแต่ไม่หวานเท่าแล้วก็กินง่ายกว่าเพราะว่าข้างในมันเบาใช่เหมือนไม่รู้กินไปกี่ชิ้นแล้วอย่างเงี้ย ก็อุ๊ยแบบหมดชามแล้วแต่มั่นใจเลยค่ะว่าคนที่ชอบทานถั่วเนี่ยจะต้องมีความสุขกับเมนูนี้มากๆยังไงลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 3:20 ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆฮะกับเมนูไอศกรีมกะทิหม้อไฟครับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ใช้ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะฮะในวาระพิเศษนะฮะอย่างเช่นวันเกิดต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะนำไอศกรีมเนี่ยมาเสิร์ฟในรูปแบบที่มีกิจกรรมนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะฮะได้ลองทำกันครับคิดถึงตอนเด็กๆนะฉันเคยเป็นแม่ค้าขายวันเย็นนะคุณผู้ชมที่ปากซอยบ้านใต้สีสวยอ่ะคุณผู้ชมเป็นไงรวมมิตรนมชาเขียวต้องชิมก่อนว่าอาจารย์เมย์เขาทำอร่อยจริงๆไหมความจริงก็ไม่ได้มีคำถามหรอกแต่ว่ากินไปอย่างนั้นแหละแบบนี้อร่อยอยู่แล้วเราเป็นคนชอบเค้กเนชิฟอนนะตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขานะว่าอะไรมันหวานซ้ำหวานซ้อนทำไมต้องใส่ทั้งเกลซข้างบนแถมยังมีซอสข้างล่างอีกลองเถอะอร่อยจริงๆ